สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวนะครับว่าทีมนโยบายเพื่อไทยเผยดิจิทัลวอลเล็ตคาดว่าจะทยอยโอน 2-3 งวดไม่ใช่ทีเดียวเนื้อหาใจความนะครับนายกิตติลิ่มสกุลซึ่งเป็นรักษาการรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและก็เป็นหนึ่งในคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายของพรรคเพื่อไทยเป็นผู้ที่เคยร่วมก่อตั้งพรรคไทยรักไทยเมื่อปี2541และก็ร่วมทำนโยบายกองทุนหมู่บ้านโครงการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์หรือว่าโอท็อปกิตติได้พูดถึงนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตให้ประชาชนคนละ 10,000 บาทกิตติบอกว่าอย่างนี้ครับโครงการดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยนะครับไม่ใช่บิตคอยน์แต่เป็นโทเค็นที่จะใช้เป็นเหรียญกระดาษหรือว่าคูปองก็ได้เรียกว่าเป็นสิทธิ์ที่เป็นเรื่องที่ทำได้ถูกกฎหมายแล้วก็เป็นไปตามพ.ร.บ.ดิจิทัลใครมาบอกว่าผิดกฎหมายธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยผมยืนยันว่าไม่จริงนะครับเรื่องนี้เคยเถียงกันมาแล้วเพราะว่ามันไม่ใช่เหรียญของธนาคารแห่งประเทศไทยแต่มีเงินแบ็กอัพให้ที่เป็นเงินงบประมาณแผ่นดินเหมือนกับกระเป๋าตังค์นั่นแหละครับการบริหารจัดการสามารถปรับได้นะครับเช่นการใช้เงินที่ให้ใช้ในรัศมีไม่เกิน4กิโลเมตรคนที่ได้เงินไปแล้วเนี่ยก็สามารถปรับได้เพราะว่าเขียนด้วยบล็อกเชนอย่างเช่นประชาชนบางส่วนเนี่ยอาจจะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลอยู่แถบภูเขาเราก็สามารถขยายพื้นที่การใช้เงินให้ได้นะครับสำหรับนำเบอร์ดังกล่าวอาจจะขยายไปให้ไกลถึง10กิโลเมตรก็ได้เงินที่จะให้ 10,000 บาทเนี่ยอาจจะไม่ได้ให้ทีเดียวเลยคาดว่าอาจจะให้เป็นงวดๆประมาณ 2-3 งวดนะครับมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่จะให้ทีเดียวเลย 10,000 บาทอาจจะให้2รอบเช่นในช่วงจังหวะดีๆอย่างเทศกาลสงกรานต์แต่ก่อนสงกรานต์เนี่ยอาจจะมีก่อน1งวดเช่น 2,500 บาทเป็นต้นจากนั้นจะให้รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจประเมินผลถ้าหากว่ารายงานมาแล้วว่าได้ผลดีเนี่ยมีคนจับจ่ายซื้อของกันดีคนขายของก็เข้าสู่ระบบภาษีแบบนี้อาจจะให้อีกงวดนึง 2,500 บาทแล้วพอเข้าเดือนเมษายนก็ให้ไปอีก 5,000 บาทก็ครบ 10,000 บาทและระหว่างการทำเนี่ยต้องมีการบริหาร cash flow พวกที่มาวิจารณ์ว่าจะเจ๊งเนี่ยผมถามว่าจะเจ๊งได้ยังไงล่ะครับเพราะว่าการทำเนี่ยมันต้องมีเงินเข้ามานะครับถึงจะทำได้หากงบยังไม่พร้อมก็จะบอกประชาชนว่าขอให้รอก่อนขัดข้องทางเทคนิคเล็กน้อยแต่ให้แน่นอนก็จะอยู่ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม2567นั่นแหละครับแต่มกราคมเนี่ยอาจจะไม่ทันรอบแรกน่าจะอยู่ประมาณช่วงเดือนกุมภาพันธ์หรือว่ามีนาคมแต่สงกรานต์เนี่ยได้แน่นอนแล้วก็จะได้เยอะด้วยผลของนโยบายนี้เนี่ยตามหลักแล้วจะต้องเป็นผลกระทบทวีคูณคือในทางเศรษฐศาสตร์ในสมมติหากจ่ายเป็น1บาทมันจะเกิดคลื่นเหมือนกับโยนหินลงไปในน้ำนั่นแหละครับมันจะมีคลื่นหมุนเวียนกี่รอบที่ไม่ใช่ GDP เรื่องนี้อยู่ที่แต่ละคนเนี่ยจะมีหลักทฤษฎีในการคิดอย่างไรบางคนอาจจะบอกว่าเกิด 2-3 รอบแต่ผมว่าไม่ใช่ผมว่ามันเกิดถึง6รอบนะครับโดยคิดจากการบริโภคหน่วยสุดท้ายที่เท่ากับ1หารด้วย1ลบเท่ากับ MPC เช่นมีเงิน100บาทจะใช้เงินเท่าไหร่ที่ประชาชนแต่ละกลุ่มจะใช้ไม่เหมือนกันนะครับอย่างคนรวยมีเงิน100บาทอาจจะใช้ประมาณ 0.40% แต่คนจนจะใช้มากกว่าอาจจะประมาณ 0.75% เพราะว่าคนรวยเนี่ยมีเม็ดเงินเยอะจึงมีสัดส่วนของเงินที่มากกว่าที่จะนำไปใช้จ่ายได้เพราะฉะนั้นถ้าคนจนเยอะและอยู่ในจุด bottom หากใส่เงินเข้าระบบไป1บาทคนที่มีรายได้น้อยก็จะใช้เงินเกือบหมดแต่ถ้าหากว่าเป็นคนรวยจะใช้ไม่มากแต่จะเก็บเยอะแต่เราอยากจะให้เหลือน้อยๆครับเพราะว่าอยากให้ใช้กันเยอะๆนะครับการหมุนเวียนแบบนี้เนี่ยหากใช้ดิจิทัลวอลเล็ตนักวิชาการบางคนอาจจะบอกว่าจะทำให้เศรษฐกิจเติบโตประมาณ 3% ตรงนี้อยู่ที่ว่าจะมีตัวรั่วหรือไม่นะครับอย่างเช่นสินค้านำเข้าเพราะว่าคนรวยก็จะนำสินค้าแบรนด์เนมเนี่ยเข้ามาทำให้ตัวรั่วเนี่ยมันเยอะแต่คนที่มีรายได้น้อยเขาจะต้องซื้อของในประเทศครับอย่างเราคาดว่า GDP เนี่ยจะโตอยู่ที่ 3-3.5% แต่ถ้าหากว่าหลังมีการดำเนินการตามนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตไปแล้วอาจจะไปได้ถึง 5% นะครับยืนยันว่านโยบายนี้เนี่ยเพื่อไทยทำแน่หากไม่แน่ก็กลับบ้านครับ